วัสดีครับอยากมีเรือสักหนึ่งลำอยากทำเรือเป็นสักหนึ่งลำต้องเฉวงเรือโบราณนะครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อด้วยเรื่องของสองดงต่อนะครับก่อนที่จะไปที่เนื้อหานะครับกดติดตามเฉวงเรือโบราณสั่นกระดิ่งติ๊งติ๊งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเนื่องเพื่อไม่เสียเวลานะครับจบเลยครับเราก็ได้รูปภาพมานะครับทีนี้รูปภาพนี้นะครับมันเป็นรูปภาพเล็กที่เราต้องเช็คค่าก่อนว่าตั้งแต่หัวเรือถึงท้ายเรือนะครับมีความยาวเท่าไหร่พี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าค่าต้นที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับที่ Excel มีค่าเท่าไหร่นะครับถ้าหากจำไม่ได้เราก็ไปที่ Excel เพื่อที่จะเช็คค่านะครับข้อที่1คือหัวเรือถึงท้ายเรือยาวแบบก็คือแบบเมื่อสักครู่นะครับอยู่ที่31.12 นะครับพี่น้องครับแล้วก็เอาค่านี้นะครับมาตั้งค่าตรงนี้ให้ได้ 31.12 นะครับแล้วก็ทำการเช็คค่านะครับก็จะได้ค่านี้ทีนี้ค่าที่เราต้องการก็คือ 31.12 นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ 31.12 ไปเราก็ได้ค่าที่มีความยาวตั้งแต่หัวเรือตรงนี้นะครับถึงท้ายเรืออยู่ที่ 31.12 นะครับแล้วก็มานั่งหาความสูงของเสากระโดงว่าแต่ละต้นนะครับมีความสูงเท่าไหร่นะครับอย่างต้นเสาหัวเรือนี่นะครับนี่ก็เสาหัวเรือนะครับต้นแรกนะครับจากพื้นนะครับสูงมาถึงจุดนี้เท่าไหร่นะครับความยาวเท่าไหร่ความอ้วนของไม้ความกลมของมันรัศมีของมันนะครับเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเสาต้นที่1เสาต้นที่2ก็คือจากจุดนี้ถึงปลายนะครับยาวเท่าไหร่และอ้วนรัศมีเท่าไหร่นะครับจุดยึดนะครับตรงนี้ก็เรียกจุดยึดระหว่างเสา1กับเสา2ยึดติดกันนะครับมีระยะเท่าไหร่แล้วก็จดไว้เมื่อเราได้เสากระโดงนะครับของหัวเรือแล้วก็ไปจดค่าที่ Excel ค่า Excel ก็จะทำการคำนวณออกมาว่าเราต้องการขนาดเมตร50เป็นค่าเท่าไหร่นะครับต้นนี้นะครับเรียกว่าเสากระโดงหน้าต้นนี้เสากระโดงกลางเสากระโดงท้ายนะครับเรียกง่ายๆสับง่ายๆเสากระโดงหน้านะครับของ Royal William นะครับมีกี่ต้นมีต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4นะครับต้นที่1นะครับแล้วก็วัดความสูงจากระดับน้ำนะครับจากระดับแนวนอนที่ใกล้ๆกับเส้นกระดูกงูนะครับว่าจากเส้นกระดูกงูขึ้นมาถึงจุดตรงนี้นะครับสูงสุดของต้นที่1สูงเท่าไหร่ต้นที่2นะครับจากตรงฐานระเบียงขึ้นมาถึงด้านบนนี้นะครับเท่าไหร่ระหว่างต้นที่1กับต้นที่2ยึดระยะห่างเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้นที่3จากฐานระเบียงของระเบียงที่2ถึงปลายต้นที่3ยาวเท่าไหร่อ้วนเท่าไหร่และยึดเท่าไหร่ต้นที่4ยาวเท่าไหร่อ้วนเท่าไหร่และยึดระยะห่างเท่าไหร่นะครับเสากลางเสาท้ายนะครับก็หาค่าแบบนี้เช่นกันนะครับทีนี้ก็มาหมวดของแขนใบเรือหรือเผาเรือนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็เรียกว่าเผาหัวเรือนะครับมีกี่แขนมีกี่เผานะครับอย่างแบบของ Royal William ก็จะมีแค่1เผานะครับก็จากศูนย์กลางวัดมาที่ปลายได้เท่าไหร่ก็คูณด้วย2ก็คือความยาวของแขนใบเรือนี้นะครับส่วนเสาหน้าเสากลางเสาท้ายก็เช่นกันนะครับเราก็หาเสาหน้าก่อนว่าเผาที่1นะครับจากศูนย์กลางนี้มาที่ปลายนี้เท่าไหร่ก็คูณ2ไปอ้วนเท่าไหร่นะครับก็จดไปเผาที่2นะครับจากศูนย์กลางนี้มาถึงปลายนี้เท่าไหร่ก็คูณ2นะครับก็จะได้ความยาวที่2ฝั่งนะครับอ้วนเท่าไหร่ก็จดไปเผาที่3ก็เช่นกันจากศูนย์กลางมาที่ปลายนะครับเท่าไหร่ก็คูณ2ไปนะครับเช่นกันเสากลางเสาท้ายก็เหมือนกันนะครับก็การหาค่าของเผาหรือแขนใบเรือก็มีลักษณะแบบนี้นะครับกลุ่มใบก็เช่นกันนะครับใบนะครับว่าจากจุดปลายมาถึงจุดที่จะปลูกใบนะครับ
ท่าไหร่นะครับแล้วใบตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้กว้างเท่าไหร่แล้วใบสูงเท่าไหร่นะครับของใบที่1 2 3ของเสาที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วก็จดค่าทุกอย่างนะครับให้ครบถ้วนค่ายิ่งมากนะครับพี่น้องครับจำไว้ค่ายิ่งมากตัวเรือเรายิ่งละเอียดนะครับยิ่งดีเทลมากตัวเรือยิ่งสวยนะครับพี่น้องจำไว้เลยนะครับนี่ก็จบในหมวดของการคำนวณหาเสากระโดงนะครับการหารูปแบบของแขนใบเรือหรือเผาเรือนะครับแล้วก็รูปแบบใบว่ามีรูปแบบใบเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือจบของการที่เราหาค่าต่างๆของแบบนะครับพิมพ์เขียวที่เราได้มานะครับขั้นตอนต่อไปของคลิปต่อไปนะครับก็จะเป็นการลงมือเขียนแบบละนะครับทีนี้พี่น้องก็จะได้เห็นว่าทำไมต้องมานั่งเขียนลงในกระดาษด้วยตัวเองนะครับเชิญติดตามนะครับพี่น้องครับเนื้อหาเนื้อเน้นนะครับตามสไตล์ของเชเวงเรือโบราณนะครับซึ่งการทำงานหลักการทำงานของผมก็จะเป็นการทำงานลักษณะแบบนี้ก็คือทำในสิ่งที่ยากๆเอาไว้นะครับเนื้องานจะออกมายิ่งใหญ่อลังการนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำสิ่งง่ายๆลวกๆนะครับเนื้องานเราก็จะไม่ยิ่งใหญ่ไม่อลังการนั่นเองนะครับก็ฝากให้พี่น้องไปคิดนะครับจะต่อยอดในงานที่พี่น้องได้ทำอยู่ว่าพี่น้องจะทำเนื้อหาแบบไหนนะครับก็ฝากคิดนิดนึงนะครับหากพี่น้องชอบนะครับช่วยกดแชร์กดถูกใจนะครับแล้วกดติดตามนะครับสั่งกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับนิดนึงให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปในครั้งต่อไปนะครับและชมคลิปถัดไปของผมต่อด้วยนะครับขอบคุณมากครับ